เหตุปัจจัยนี้ยังมีธรรมะสลักมีธรรมะธรรมธรรมะได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีถวายพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสอันเป็นกับพิรักษ์จิตตะมหามงคลวันฉัตรวันฉัตรมงคลที่เพียงมาประจบครบรอบอีกครั้งในวันที่5พฤษภาคมนี้วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493อันเป็นวันที่ใต้ฝ่าพระองค์พระบาททรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งราชวงศ์จักรีใต้ฝ่าพระบาทใต้พระราชทาน